เคสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกมนิเวิร์ลบล็อกอาร์ตนะครับยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครั้งที่แล้วที่พี่อู๊ดสร้างคนเห็นไหมโอ้คนที่โรงพยาบาลเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมฮะครั้งนี้จะสร้างอะไรนะก็เดี๋ยวเราไปอ่านเม้นต์กันดีกว่าดูซิว่าเม้นต์ไหนที่ถูกใจพี่อู๊ดพี่อู๊ดก็จะสร้างอันนั้นนะฮะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูเม้นต์กรุณากดไลค์กันก่อนกดไลค์เลยกดเดี๋ยวนี้1 2 3โอเคไม่รู้ว่ากดจริงหรือเปล่านะอ่ะไปกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับนะครับเรามาอ่านเม้นกันเลยนะเม้นที่พี่อู๊ดคิดว่าพี่อู๊ดอยากจะทำนะซึ่งท่านผู้ชมขอกันมามากหลายๆคลิปเหลือเกินนั่นก็คือเกี่ยวกับการบินเน่ไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือว่าเครื่องบินนะฮะคนหาคำว่าการเกี่ยวกับบินหน่อยบินอย่างเดียวดูสินี่คนนี้บอกว่าทำสนามบินหน่อยครับได้เลยได้เลยอันนี้ก็สนามบินนี่คนนี้บอกว่าพี่อู๊ดครับสร้างสนามบินได้ไหมครับโอเคนี่ตรงใจพี่อู๊ดเลยนะสนามบินกับเครื่องบินนะอยากให้พี่อู๊ดสร้างสนามบินครับคนนี้บอกว่าเครื่องบินนี่อ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อคลิปต่อไปคนนี้บอกว่าพี่อู๊ดสร้างสนามบินได้ไหมครับหมู่บ้านเราต้องมีครบนะใช่แล้วแหละหมู่บ้านเราจะต้องมีครบอันนี้บอกสนามบินบินโหนอนหนูยาวมากๆนะสร้างสนามบินครับและเครื่องบินครับโอ้โหได้เลยครับอยากให้พี่อู๊ดสร้างสนามบินโอ้โหพี่อู๊ดสร้างสนามบินได้ไหมครับได้สิครับสร้างสนามบินอันนี้พระเกี่ยวอะไรวะเนี่ยพี่สร้างเครื่องบินอันนี้บอกว่าเขียนผิดน้องไม่ใช่โอ้สร้างเครื่องผมอยากให้พี่ทำสนามบินกับค่ายทหารเฮ้ยค่ายทหารทำไปแล้วนี่นะฮะก็ต่อไปก็เป็นสนามบินแล้วกันตามคำเรียกร้องแล้วก็ตรงใจของพี่อู๊ดด้วยนะไปกันเลยขณะนี้ก็เป็นเวลาเช้าแต่ทำไมมันดูมืดๆอยู่วะใครพอจะมีวิธีทำให้เกมนี้มันดูสว่างกว่านี้บ้างเล่นเกมอื่นนะ Survival Craft หรือว่าอะไรเงี้ยมันดูสว่างแม้กระทั่ง Minecraft แต่อันนี้มันดูมืดๆเบื่อตรงที่ความมืดของมันนะไม่รู้มันจะสมจริงไปขนาดไหนนะอ่ะอันดับแรกนะเดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่ที่จะสร้างสนามบินก่อนท่านผู้ชมคิดว่าตรงไหนเหมาะสนามบินมันควรจะอยู่ไกลเมืองหน่อยนะถ้าใกล้เมืองเกินไม่ดีเดี๋ยวบินไปชนตึกรู้แล้วนะตรงนี้ดีกว่านะอันดับแรกพี่อู๊ดขอเอาถนนออกมาก่อนโอเคนะฮะถนนสนามบินก็น่าจะเป็นถนนสี่เลนนะใช่ไหมท่านผู้ชมนี่สายนี้แล้วกันสนามบินมันต้องใหญ่หน่อยใหญ่กว่าค่ายทหารอีกนะเนี่ยคอยดูนะโอ้โหไกลไกลจริงเอาไงแบบเร็วๆดีวะจะใช้สูตรลัดไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะแบบนี้แล้วก็ประมาณไม่เกิน20บล็อกใช่ไหมนี่มาแล้วใหม่นะแบบนี้นี่มันก็จะเร็วขึ้นไม่ต้องมาเสียเวลานะท่านผู้ชมนี่ถึงไหมถึงไหมตรงนี้ถึงไหมเนี่ยถึงโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกอะเส้นนี้ต่อนะนี่นะแบบนี้แล้วก็แบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหซีเลนหน้าสนามบินเสร็จแล้วว้าวนี่สนามบินมันต้องอยู่แถวนี้อันนี้เชื่อมทางก่อนทางนี้เชื่อมกับซีเลนนี่ไงล่ะโอ้โหสนามบินอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งไหนดีวะ
ฝั่งนี้ดีกว่ามันจะได้ใกล้ใกล้กับเกาะรูปหัวใจเชิญเบลล่าเนี่ยสนามบินรอบๆสนามบินน่าจะมีตึกผู้โดยสารใช่ไหมเอาตึกขึ้นมาก่อนท่านผู้ชมตึกผู้โดยสารที่เราเคยทำไว้อยู่ไหนเอ่ยอย่าบอกนะหาไม่เจอนี่เจอละนี่ตึกลูกตึกผู้โดยสารนะเฮ้ยมันต้องมีทางเข้าก่อนไหมทางเข้าสนามบินตรงไหนดีปึ๊บอืมโอเคนะอันนี้ก็เป็นทางเข้าทางออกคนละทางกันดีไหมแบบนี้นะนี่ปึ๊บอืมทางเข้าสนามบินอันนี้ก็เป็นเหมือนตึกศูนย์กองอำนวยการอะไรแบบนี้นะนี่เห็นไหมเออเป็นไงนี่นี่นะเข้ากันไหมเนี่ยก็พอใช้ได้นะนี่จุดที่รับส่งผู้โดยสารนะท่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนของจริงนะแต่มันก็ยังดูดีนะใช่ไหมเออแต่ก็แล้วก็มีอาคารต่างๆเกิดขึ้นมามากมายอาคารพัสดุอะไรพวกนี้เหมือนสนามบินดอนเมืองนะเขตพื้นดินแถวนี้ก็จะเป็นปูด้วยคอนกรีตทั้งหมดนะอุ้ยเออไอ้แล้วกดผิดอืมเย็นเลยอืมเสียเวลาเลยบอกแล้วไม่น่ากดผิดเลยโอเคนะก็เป็นพื้นที่บริเวณหน้าสนามบินนี่นะปูคอนกรีตจุดนี้คือจุดที่จอดเครื่องบินนะท่านผู้ชมน้องคนไหนยังไม่ได้กดไลค์รีบกดโดยด่วนท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีวิธีการสร้างเครื่องบินฮะ wow. ซึ่งถือว่าเป็นช็อตเด็ดเลยล่ะทำไงให้เป็นเครื่องบินรูปเล็กได้อันนี้ก็เหมือนกันฮะก็จะมีที่จอดเครื่องบินด้วยท่านผู้ชมอาจจะใจร้อนทำไมไม่เห็นเครื่องบินสักทีเดี๋ยวมาใจเย็นรับรองเป็นเครื่องบินที่เจ๋งสุดๆเลยพี่วุฒิตั้งใจสร้างมากในครั้งนี้ ใช้สูตรลัดดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมเออสูตรลัดเลยไม่งั้นมันจะเสียเวลามากๆเอาละอันนี้คืออาคารรองรับผู้โดยสารที่สนามบินละกันนะต่อไปก็จะเป็นรันเวย์แล้วล่ะนะรันเวย์นี่รันเวย์จริงไกลกว่านี้นะแต่มันจะเสียเวลาไม่ต้องไกลมากนี่ของจำลองนะฮะช่วงนี้ถ้าใครเบื่อช่วงที่พี่อุ๊ดขุดดินก็ไปเลยกดไลค์แชร์ให้เพื่อนเลยตอนนี้เลย hey. เครื่องบินยังไม่ออกมาเลย เสียเวลากับขุดดินเนี่ยท่านผู้ชมของดีๆต้องออกตอนท้ายๆเนี่ยท่านผู้ชมพยายามนี่นะรันเวย์ถึงไหมตรงนี้เฮ้ยถึงนี่รันเวย์เหมือนไหมเนี่ยเออก็พอใช้ได้นะเราไม่อยากทำใหม่ใช้ทางมารวมกันก็แล้วกันแบบนี้นะเวเสร็จแล้วสนามบิน wow. จบเพียงแค่นี้ไหมยังนะเครื่องบินยังไม่ออกเลยเดี๋ยวเครื่องบินกันก่อนไม่อยากจะโชว์เครื่องบินนายเอ๋ยนี่ไม่อยากจะโชว์จริงอันเนี้ย
ฮะปึ๊บอ่ะโอเคนี่ต่อไปเครื่องบินจอดก่อนนะฮะเครื่องบินจอดก่อนหันหน้าไปทางไหนวะนี่ที่จอดเครื่องบินนี่ลำตัวส่วนหางนี่มาแล้วมาแล้วเห็นไหมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าท่านผู้ชมเป็นไงบ้างนี่โอ้โหนี่ไงฮะท่านผู้ชมฮะเครื่องบินของพี่อู๊ดสวยไหมการบินไทยเอาเฮ้ยจะมืดเกียวเหรอมืดเร็วจังวะอ้าวว้าวไงบ้างไงบ้างเครื่องบินหูยสวยเหลือเกินเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังการทำเครื่องบินฮะตอนท้ายคลิปอย่าลืมติดตามชมอย่าเพิ่งออกนะชมเบื้องหลังการทำเครื่องบินว่ามันยากขนาดไหนกว่าจะได้เครื่องบินแบบเนี้ยนี่นี่พี่อู๊ดเป็นคนทำเองนะเครื่องบินเห็นไหมคราวนี้การบินไทยไม่เจ๊งแล้วที่ออกข่าวว่าจะเจ๊งไม่เจ๊งแล้วพี่อู๊ดช่วยทำให้แล้วมีเครื่องบินเสริมให้แล้วนะตอนนี้โอ้โหอ้าวเอาละนี่6ลำเลยจอดไว้ฮะว้าวโอเคต่อไปเครื่องบินกำลังจะขึ้นนะฮะขึ้นทางไหนทางนี้ดิเฮ้เรียกว่าเครื่องบินกำลังรันเวย์ใช่ไหมกำลังจะขึ้นแล้วปุ๊บปึ๊บนี่เจ๋วไหมเจ๋วไหมสุดยอดเลยอ่ะคราวนี้เครื่องบินอันนี้กำลังลงจากฟากฟ้านะกำลังจะไปจอดโอ้โหเรียบร้อยมุมไหนดีท่านผู้ชมมุมไหนดีนะที่จะทำบินปกนะฮะที่สวยที่สุดจะทำบินปกได้ดูแล้วมันดูดีฮะตรงไหนดีฮะไอ้เห็นเครื่องบินจะชัดด้วยนะฮะเฮ้ยมุมนี้สวยนะว้าวสวยนะสวยไหมสวยไหมมุมนี้สนามบินเฮ้ยอันนี้ก็ดีมุมไหนดีฮะเนี่ยสวยดีนี่อันนี้ดีกว่าเฮ้ยเห็นเครื่องบินจะชัดเลยดูก่อนนี่โอเคเป็นไงบ้างท่านผู้ชมเห็นท้องฟ้าหน่อยโอเคนี่นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไงแจ๋วไหมแจ๋วไหมนะฮะการบินไทยรักคนเท่าฟ้ามหาสมุทรโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการสร้างเครื่องบินกันเลยนะถ้าน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าไลค์น้อยมากๆเลยขอร้องนะไปไปชมกันเลยเอาหน้ามาดูเบื้องหลังของการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าดูซิว่ามันสร้างยากขนาดไหนทีนี้พี่อู๊ดใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้นะดูสิทั้งตัวลำเครื่องบินแล้วก็ปีกโหแค่ปีกอย่างเดียวก็ใช้เวลานานนานพอสมควรนะท่านผู้ชมแล้วอีกข้างหนึ่งจะให้มันเท่ากันโหอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะดูสิเนี่ยเรากว่าจะสร้างเครื่องใหญ่ๆได้นะเสร็จแล้วเราก็ต้องมาย่อให้เป็นเครื่องเล็กที่ท่านผู้ชมเห็นอีกนะท่านผู้ชมโอ้โหอย่างนี้ไม่กดไลค์ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเนาะใช่ไหมใช่ไหมต้องเล็งให้มันได้อัตราส่วนเท่ากันใช่ไหมดูโซนไหนวะนี่นะผิดไม่ได้ผิดเดี๋ยวเบี้ยวอีกนะเงี้ยเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยให้มันเท่ากันด้วยนะทั้งสองฝั่งเห็นไหมล่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมกว่าเราจะเล็งได้ดูนะท่านผู้ชมใช่ไหมนี่ไหมมันต้องเล็งเสร็จแล้วเราก็ต้องมานับอีกนับฟันเฟืองเขาเรียกอะไรเขี้ยวของมันเนี่ยให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะมันจะได้ดูบาลานซ์นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็ดูแบบดูแปลก
โอเคนี่นะกว่าจะให้ปีกทั้งสองฝั่งเท่ากันได้โอ้ใช้เวลานานต้องเล็งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต้องมาสร้างอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะเสร็จแล้วเราก็มาปิดให้หมดปิดช่องว่างให้หมดเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมล่ะนี่ทำไปเรื่อยๆเลยปิดให้หมดใครสร้างอะไรสวยบอกนะเดี๋ยวจะเปิดห้องไว้ให้มาสร้างโอเคดีไหมปึ๊บปึ๊บนี่ไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ใช้เวลาพอสมควรไหมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล็งผิดปะวะเฮ้ยท่านผู้ชมเหมือนพี่อู๋จะเล็งผิดไปนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะใช่ไหมใช่ปะวะเออเฮ้ยมันผิดนิดหน่อย1 2 3 1 2 3เออเฮ้ยเล็งผิดเล็งผิดไปนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะโอเคไม่เป็นไรโอ้โหอะไรจะพิถีพิถันขนาดนี้นะฮะอันนี้นะอันนี้คือโอ้โหได้ครึ่งลำแล้วนะท่านผู้ชมว้าวพี่วุฒิใช้เวลาไปพอสมควรเหมือนกันนี่ครึ่งลำแล้วได้หลังคาแล้วเห็นไหมเหลือแค่ส่วนท้ายเท่านั้นเองนะโอ้โหโอ้พวกมอนเข้าไปอยู่แล้วดูสิเดี๋ยวขังไว้ข้างในเลยนะโอเคเครื่องบินได้ครึ่งลำแล้วเดี๋ยวเราจะทำต่อให้เสร็จก็แล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้ยเกือบเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูสิโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้นะท่านผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเหลือท่อนหางนิดเดียวท่านผู้ชมก็จะเรียบร้อยนะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเฮ้ยจะได้สปอนเซอร์บ้างมั้ยเนี่ยการบินไทยจะให้สปอนเซอร์บ้างหรือเปล่าโอ้อุตส่าห์ตั้งใจทำให้นะเผื่อจะได้ขึ้นเครื่องบินฟรีบ้างนี่ใช่ไหมน้องๆใครมีสปอนเซอร์ให้พี่อู๊ดบ้างช่วยหาให้หน่อยโอ้โหตอนนี้ช่วงนี้วิกฤตโควิดงานการหายากมากนี่โอ้โหไม่มีผู้สนับสนุนเลยนี่อุตส่าห์ทำอย่างสวยเลยเห็นไหมโอ้โหมอนเต็มเครื่องบินเลยนะผู้โดยสารเต็มเลยท่านผู้ชมดูสิมันมาจากไหนกันเนี่ยเดี๋ยวจุดไล่เลยเดี๋ยวจุดไล่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่หายวับไปกับตาเห็นไหมเห็นไหมหายไปหมดเลยเอาละเดี๋ยวทำต่อแล้วกันนะท่านผู้ชมนั้นเริ่มจะสมบูรณ์แล้วเครื่องบินของพี่อู๊ดโอเคเดี๋ยวทำปลายปีก่อนนี่ใช่ไหมมันจะมีแบบนี้นะท่านผู้ชมผิดได้เลยโอ้นี่ประมาณนี้นะปลายปีกนะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำทั้งสองฝั่งเลยฝั่งโน้นด้วยเครื่องบินของการบินไทยสวยจริงๆการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอย่าลืมนะสปอนเซอร์เขาด้วยไปนี่โอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างว้าวแจ๋วไหมแจ๋วไหมไปแจ๋วนะโอ้ยสวยไว้มองข้างบนสวยเลยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เริ่มสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ my godนี่ล้อตรงไหนดีล้อมันอยู่ตรงไหนวะฝั่งนี้ก็ได้นะสวยไปเนี้ยเออประมาณนี้แล้วกันฮะก็อาจจะไม่เหมือนมากก็ไม่เป็นไรนี่นะแล้วเครื่องบินเออเป็นไงบ้างล่ะนี่เห็นยังการบินไทยรักคนเท่าฟ้านี่โอ้โหกว่าจะสร้างได้ใช้เวลานานพอสมควรนะท่านผู้ชมโอเคเจ๋วไหมเจ๋วไหมกดไลค์รัวๆเลยเอาให้ได้สัก1,000ไลค์ในคลิปนี้มันจะถึงไหมเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจทำนะท่านผู้ชมเป็นไงบ้างกันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างว้าว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 โอเ
เคนะสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์ให้ได้1,000ไลค์